มันดีคือมันจะได้ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าไอ้จิ๊กโก้นอกจากตีแล้วมันชักปืนจะยิงนะครับวิ่งกันใหญ่เลยพวกผมเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่ผมพูดไปแล้วไฟดับก็ถือว่ามีสีสันหน่อยชีวิตมีสีสันหน่อยมันไม่น่าเบื่อมันไม่น่าเบื่อนะครับไม่ใช่ว่าผมเป็นพวกชอบความรุนแรงเป็นพวกชอบความรุนแรงถ้าเห็นคนอื่นบาดเจ็บหรือตัวเองบาดเจ็บแล้วจะมีความสุขไม่ใช่นะครับไม่ถึงขนาดนั้นไม่ได้เป็นโรคจิตถึงขนาดนั้นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผลประโยชน์ทางการเมืองเนี่ยผลประโยชน์ทางการเมืองนี่ครับมันเป็นเรื่องที่จะต้องรู้ที่จะต้องเข้าใจที่จะต้องมีความคิดทางการเมืองยกตัวอย่างเช่นเราบอกยุบสภาเราได้ผลประโยชน์ทางการเมืองแต่คนที่เขาไม่สนใจการเมืองเลยเขาไม่สนใจการเมืองเลยเขาบอกว่าไม่เห็นได้เลยยุบสภาไม่เห็นพี่ได้เลยไม่เห็นพ่อได้เลยแม่ได้เลยน้องได้เลยที่ไปน่ะนี่คือเขาไม่สนใจการเมืองเขาไม่รู้ว่ารัฐสภาเนี่ยเป็นอย่างไรรัฐสภาเนี่ยเป็นสถาบันนิติบัญญัติเป็นสถาบันอำนาจอธิปไตยสูงสุดนะครับก็เลยเป็นสถาบันนิติบัญญัติเป็นที่ออกกฎหมายและเป็นที่ตั้งรัฐบาลเป็นที่ควบคุมการบริหารประเทศเป็นที่เปลี่ยนรัฐบาลท่านการยุบสภาเนี่ยนะครับมันเป็นประโยชน์มันมีประโยชน์ต่อประชาชนแต่คนที่เขาไม่สนใจการเมืองคนที่เขาไม่รู้เรื่องสภานะเขาก็เฉยเฉยพอเราบอกว่าเนี่ยเราชนะแล้วรัฐบาลยุบสภาแล้วเนี่ยคนเราบอกนี่บ้าแล้วไม่เห็นได้อะไรเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ทางการเมืองเนี่ยมันต้องใช้ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองมันต้องใช้ความคิดทางการเมืองไปพิจารณานะครับถ้าเราไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจทางการเมืองนะยุบสภาเอ๊ะมันเราได้ประโยชน์ยังไงเลือกตั้งเราได้ประโยชน์ยังไงบอกเราได้สิเลือกตั้งได้ประโยชน์สิได้เงินที่เขาพูดกันว่าเงินไม่มากาไม่เป็นไอ้นี่เป็นเรื่องผิดนะครับเป็นเรื่องไม่ถูกต้องนะครับไอ้การที่ไปเลือกตั้งด้วยอมิตรสินจ้างหรือเขาสั่งเขาวานเขาสั่งให้ไปเลือกไอ้นี่ไม่ถูกต้องเป็นพฤติกรรมออกเสียงเลือกตั้งที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ที่พวกเราจัดได้จากการต่อสู้มา2เดือนเนี่ยครับความจริงเราได้ประโยชน์แล้วเราได้ประโยชน์ทางการเมืองเยอะแล้วนะครับเราได้ประโยชน์ทางการเมืองเยอะแล้วนะครับประโยชน์ทางการเมืองที่เราได้มาแล้วหลายคนมาพูดแล้วนี่ก็คือว่าคราวนี้เราได้รับการต้อนรับสนับสนุนจากชาวกทม.และคนเสื้อแดงในกรุงเทพคนในกรุงเทพก็เป็นคนเสื้อแดงมากขึ้นแล้วก็มาร่วมกับพวกเราตอนเย็นๆอย่าคับข้างไอ้นี่ก็เป็นผลประโยชน์นี่เราได้ประโยชน์ทางการเมืองแล้วนะครับเราได้ประโยชน์ทางการเมืองก็คือทำให้รัฐบาลบริหารประเทศไม่ได้เวลานี้รัฐบาลนายอภิสิทธิ์กำลังปั่นป่วนนะครับไอ้ผู้นำพรรคประชาธิปัตย์รุ่นเก่ากึกไม่เห็นด้วยกับโรดแมปหรือแผนปรองดองของอภิสิทธิ์ชวนหลีกภัยไม่เห็นด้วยก็น่าเห็นใจชวนหลีกภัยนะครับเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคเคยเป็นหัวหน้าพรรคเคยเป็นนายกรัฐมนตรีมา2ครั้งอภิสิทธิ์ไม่บอกเลยอภิสิทธิ์ไม่ขอความเห็นเลยโอ้โหนี่ชวนหลีกภัยผมว่าอาจจะกระอักเลือดตายหลายคนบอกว่าถ้าไปบอกนะครับแผนปรองดองอภิสิทธิ์ล้มเหลวทันทีเลยชวนหลีกภัยไม่เอาแน่บัญญัติบรรทัดฐานไม่เอาแน่พวกนี้ก็เรียกว่าผู้นำพรรคปัตรุ่นเก่ากึกรุ่นเดอะรุ่นเก่ากึกรุ่นไดโนเสาร์เต่าพันปีรุ่นไดโนเสาร์เต่าพันปีนะครับที่ผมพูดถึงเรื่องประโยชน์ทางการเมืองเนี่ยเพราะว่า
เราจะรู้ว่าหรือเราจะคิดได้ว่านี่เป็นประโยชน์ทางการเมืองเนี่ยต้องอาศัยความรู้ทางการเมืองต้องอาศัยความคิดความเชื่อทางการเมืองนะครับคนที่มีความรู้ความเข้าใจความคิดความเชื่อทางการเมืองอีกแบบหนึ่งเขาก็จะไม่เห็นประโยชน์เขาก็ไม่เห็นประโยชน์นะครับส่วนหลักที่สามรู้ประมาณรู้ประมาณนี่ยากน่าดูนะครับว่าแค่ไหนที่เราว่าพอแล้วแค่ไหนเรารู้ประมาณแล้วอันนี้เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์วิเคราะห์สภาพการกันจึงได้รู้ว่ารู้ประมาณแค่นี้รู้ประมาณยกตัวอย่างเช่นคนอายุ60ขึ้นไปอย่างผมเนี่ยครับถ้าต้องไปเดินภูเดินขึ้นภูนะครับเดินไปได้สักเรียกว่าจากเดินไปได้สักครึ่งโลกผมก็จะรู้เลยว่าพอแล้วหยุดพักก่อน